พลงล่าสุดรางวัลไปรับรางวัลมาแล้วก่อนรางวัลอะไรก็เป็นรางวัลที่โหเป็นรางวัลที่ที่ได้เกี่ยวกับการแสดงค่ะก็เป็นนำหญิงค่ะของสายละครซีรีส์ในแถบเอเชียค่ะก็ได้จากเรื่องจังหวะหัวใจในสะอาดค่ะใช่ก็ดีใจมากๆเพราะประกาศนั่นคือเราทราบมาจากไหนยังไงการคัดเลือกของเขาอะไรเงี้ยคือการคัดเลือกของเขาคือการเปิดโหวตค่ะก็จะมาจากว่าแฟนคลับโหวตให้อะไรอย่างงี้ค่ะก็ดีใจมากๆขอบคุณแฟนทุกคนเลยค่ะทั้งแฟนไทยเองแฟนอินเตอร์เนชั่นแนลเองที่โหวตให้ก็ไม่คิดว่าตัวเองจะได้เหมือนกันนะคะก็ดีใจมากๆสำหรับใหม่ของใหม่อ่ะไม่ถือว่าแค่เขาเล็งเห็นใหม่อ่ะใหม่ก็รู้สึกใหม่ดีใจแล้วอะค่ะเพราะรางวัลการแสดงในทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเมืองไทยเองต่างประเทศเองถ้าเขาแบบแค่มีชื่อเราหรือเขาเห็นคุณค่าทางการแสดงของเราเงี้ยเราก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจแล้วอ่ะแล้วก็แบบโอ้โหดีใจมากดีใจก็เซย์เยสก็ไปเลยค่ะต่อจริงก็คือเขาบินไปดับที่อเมริกาเนาะใช่ค่ะแล้วใหม่ไป2วันเองแต่ก็เตรียมลุคไปพร้อมอยู่นะคะเหมือนเขาก็อุ้ยค่ะใช่เตรียมค่ะเป็นคนชอบเรื่องของแฟชั่นอยู่แล้วก็เลยแบบว่าอยากใส่อะไรแล้วก็จะแบบคุยกันเลยก็มีลุคจากกุชชี่ไปด้วยพี่ๆทางกุชชี่ก็แบบจัดให้แบบทีมบูการีก็จัดเครื่องเพชรไปให้เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะนี่ก็ดีใจยาวขายาวแฟนสบายใจเนาะชุดไหนคะอันนี้ชุดไหนที่เราใหม่คงว่าใส่ขายาวแต่แบบแอบสั้นไม่มีอะไรโป้เสื้อแขนยาวขายาวไม่มีอะไรโป้ใส่ก็ใส่กางเกงในก็ใส่แล้วไม่ถามถึงเราจะถามเรื่องวันได้ค่ะเรื่องฝีมือการแสดงเราอะไรเงี้ยเหมือนแบบการันตีความชื่นชอบความนิยมอะไรเงี้ยแล้วมันรู้สึกยังไงที่วันนี้เหมือนแบบมันก็เป็นหนึ่งแบบพิสูจน์ให้คนแบบรู้ว่าเอ้ยเรามีความสามารถด้านนี้อะไรเงี้ยคือสำหรับใหม่เองนะใหม่พยายามจะพิสูจน์ตัวเองในทุกๆวันอยู่แล้วหมายถึงในทุกๆโปรเจกต์เลยอะค่ะมันเหมือนจะไม่หยุดพัฒนาเด็ดขาดให้เรายังไม่รู้สึกฟินกับมันเรายังรู้สึกว่าเรายังแบบเรายังได้อีกอะไรเงี้ยเรายังทำได้ดีกว่านี้อะไรเงี้ยก็คิดว่าวันนึงก็จะเก่งกว่านี้ให้ได้ค่ะวันนี้ก็เหมือนกับแบบว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่าไม่อย่างใหม่เองไม่สามารถมองเห็นตัวเองทำอาชีพอะไรได้อีกแล้วนอกจากการแสดงแล้วก็คงคิดว่าคงการแสดงไปจนแบบรับบทแบบ40 50อ่ะถ้ายังแบบว่าตอนนั้นสุขภาพแข็งแรงอยู่ก็คงจะยังทำงานเป็นนักแสดงอยู่อะไรเงี้ยค่ะไม่เคยชีวิตเลยโอ้ชอบอ่ะชอบจากที่ตอนเด็กๆคือแบบไม่รู้จักมันแล้วก็รู้สึกว่าทำไม่ได้แน่ๆร้องไห้กลับบ้านดีกว่าอะไรเงี้ยไม่เอาดีกว่าอะไรเงี้ยจนทุกวันนี้ก็ชอบมากชอบจริงๆที่แบบรู้สึกดีใจที่ได้เจอสิ่งที่ตัวเองรักตั้งแต่อายุยังน้อยหมายคิดว่าเราเกิดมาต้องเป็นนักแสดงที่จริงตั้งใจว่าจะเป็นนางงามแต่ไปไม่ได้แต่ไปไม่รอดโดนขัดขาสักก็ไปไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะคือไม่เคยคิดว่าตัวเองเอาจริงๆตอนเด็กๆดูทีวีไงเห็นพี่ๆในทีวีเราไม่คิดหรอกว่าแบบฉันจะได้เป็นอย่างนั้นเลยไม่คิดค่ะแต่วันนึงเรามีโอกาสตรงนี้ก็ทำให้เต็มที่ฮะกับบรรยากาศวันนั้นที่ไปรับมันมีขั้นตอนไหนบ้างเราคิดว่าขั้นตอนใช่ไหมคะมีกล่าวสปีชไหมหรืออะไรก็มีขึ้นไปรับกล่าวสปีชเหมือนกับที่ไทยปกติเลยค่ะแต่ว่าที่แตกต่างคือใหม่แต่งหน้าเองใช่ของหน้าเองใช่อันนั้นแต่ผมมีพี่ไปทำให้ค่ะแต่ทุกอย่างขั้นตอนก็เหมือนกันค่ะเหมือนกันหมดเลยแล้วก็ที่สำคัญก็คือตื่นเต้นเหมือนกันทุกคนกลัวพูดผิดพูดถูกกลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนกันใช่เห็นด้วยเรื่องสะพานอ๋อใช่เตรียมลุกไปเองค่ะแต่ว่าก็มีอย่างที่บอกก็มีกุชชี่ช่วยเป็นชุดของกุชชี่แล้วก็มีแบบบูการีใช่ดูแลให้งบไม่พอเมย์ก็ช่างหน้าไปแล้วทุกคนอ๋อซิงโก้ก็ให้ตั๋วเครื่องบินไปแค่นั้นเราก็ไปแค่นั้นไงอ๋อใช่ทุกคนดูแบบว่าหรอทำไมแต่งหน้าเองงงๆใช่เมย์แล้วทำไมไม่ให้พี่ก้าวนภัสแต่งให้คะไม่เอาค่ะเดี๋ยวจะรวยไปกว่านี้ไม่งั้นทุกโฆษณาเนี่ยหลังจากเนี้ยช่างหน้าจะอุ๊ยทำไมเป็นพี่ก้าวทุกคิวเลยอ่ะเดี๋ยวเบิ้ลสองจ๊อช่างหน้ารวยนะคะบอกเลยช่างหน้าอยู่แถวนี้ปะเนี่ยเวลาออกมาเราเตรียมเองไหมที่ไหนเราเป็น
เตรียมเองฮะมีเตรียมเองด้วยแล้วก็จะมีพี่สไตลิสต์ที่เหมือนใหม่แบบว่าสนิทอย่างเงี้ยค่ะใหม่ก็จะแบบไปส่งไปหาความมั่นใจอ่ะรีเช็คหน่อยว่าแบบพี่ชอบอันนี้เหมือนที่หนูชอบหรือเปล่าพี่แบบว่าอันนี้เป็นยังไงประมาณนั้นน่ะใช่ค่ะก็ต้องมีถามบ้างแหละเราแบบเราก็ยังแบบไม่มั่นใจขนาดนั้นเนาะเราก็ยังแบบเหมือนทำอะไรก็ยังอยากถามคนรอบข้างอยู่ยิ่งทุกวันนี้ก็ต้องถามคนรอบข้างให้เยอะแหละว่าแบบมีความคิดเห็นยังไงคิดคนเดียวไม่ค่อยโอเคเห็นแนววิธีนี้แสดงว่าเราก็ไปถึงความมั่นใจเหมือนกันใช่ไหมก็บ้างค่ะก็มีบ้างนะหมายถึงว่าเราไม่ได้ขาดความมั่นใจหรอกแต่ว่าเราเหมือนแบบเราต้องการทำอะไรให้มันถูกใจคนโดยรวมให้มากที่สุดในเงี้ยต้องเจ๋งสุดมากใช่แต่จริงๆแล้วเราก็ชอบเรื่องของไฟต่างๆชอบคิดนี่ถามเหมือนจะจ้างหนูไปเป็นสไตลิสต์แล้วเนี่ยไม่ใช่เอาไหมเราก็ดูแลเรื่องเสื้อผ้าให้หมดด้วยอุ๊ยกลับไปพี่เต๋อเอาชุดนี้ก่อนได้มั้ยชุดที่เรามองเราเขินนะได้กุชชี่ใช่มั้ยคะชุดชื่อไหนคะอ๋ออ๋อเขินเนี่ยต้องปิดเองไงไม่กล้าหนูใส่ประมาณ10นาทีอ่ะแล้วหนูก็ถ่ายรูปแล้วหนูรีบขึ้นไปเปลี่ยนชุดแล้วก็ขายเลยชุดนั้นน่ะเอ้าหรอใช่ไม่กล้าใช้แล้วไม่กล้าขายได้แล้วด้วยนะคะถ้าใครอยากจะซื้อชุดต่อจากดาวิกาซื้อได้ที่ดาวิกาดาวิบายดาวิกาใน Instagram โอ้โหไม่ต้องเป็นนักศึกษาก็ได้เป็นแม่ค้าต่อได้เลยแล้วทำไมวันนั้นคือมันเกิดอะไรที่แบบว่ามันด้วยลายสกรีนใช่มันเป็นลายใช่ไหมที่ทุกคนเห็นนะมันเป็นคอลเลกชันที่มันเหมือนเป็นสกรีนเป็นบอดี้ของผู้หญิงเลยอะไรเงี้ยมันก็เห็นเป็นหน้าอกอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเอามาถ่ายเป็นคอนเทนต์ละกันอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วก็รีบขึ้นรถแล้วไปเปลี่ยนมองว่างเหรอจะเอาไม่ใส่ไม่ใส่แล้วค่ะไอ้คนมองแล้วนั้นพอลงมือมามองแต่ไม่มองเท่าใส่กุชชี่กุชชี่ที่เป็นกางเกงสั้นนะคะอันนั้นตัวสีดำที่แบบเป็นฟ้าอันนั้นใช้ชีวิตยากอันนั้นใส่แบบเดียวเหมือนกันใส่แบบเดียวเหมือนกันเพราะว่าคนที่แบบขับรถผ่านไปอ่ะเปิดกระจกมาแซวหมดเลยอ่ะใช่เขาบอก you look gorgeous I love you แล้วเราก็แบบอย่างเงี้ยแล้วก็ปิดแล้วก็แบบเปลี่ยนชุดดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้เหมือนกันเรื่องของเรื่องเมื่อวานไปเจอพี่เต๋อไปเจอลุงมาหรอยังไงเขาบอกว่าเราอ่ะดูแลเรื่องเขาว้าวที่สุดเลยพยายามดูแลลุงให้ดีที่สุดเลยค่ะดูแลให้ดีที่สุดเท่าที่จะดูแลได้เลยใช่เรียกว่าทุกอย่างก่อนพี่เต๋อออกจากบ้านจะต้องดูแลให้หมดภาพหลักก็ดูแลอย่างเช่นแบบเมื่อวานอย่างเงี้ยใช่ป่ะคะก็ก่อนหน้าคือเมื่อวานมีงานรับรางวัลสมาคมผู้กับใช่แล้วทีนี้ก่อนหน้าวันนึงดาวิเจอลุงแล้วก็ถามว่าออจะไปใส่ชุดอะไรลุงก็บอกมาว่ายังไม่รู้เลยอะอะไรเงี้ยแม่ก็เครียดละเครียดมาหนูตัวเองจะต้องไปงานเองอะไรเงี้ยบอกอ๋อไม่ได้นะลุงไม่ได้นะเราจะต้องแบบเราจะต้องมีชุดไปนิดนึงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบเหมือน suggest ไปว่าแบบว่าแบรนด์นี้ตอนนี้สวยนะหรืออะไรเงี้ยค่ะก็แบบบอกพี่ไปแล้วพี่เขาก็ไปจัดการเองแล้วจำเป็นจะต้องแหวกผมด้วยใช่มั้ยคะไม่อยากให้แหวกขนาดนั้นเลยทุกคนอ๋อไม่แหวกเองไม่ได้อยากไปบอกว่าจิกมั้ยพี่แบบมันต้องจิกแต่เขาแบบว่าจิกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นชุดหน้าร้านเนี่ยค่ะถ้าเราไปจิกเราต้องซื้อแล้วมันแบบแพงอะไรเงี้ยไม่ได้จิกอย่างเงี้ยก็เลยแบบไม่เป็นไรงั้นมันถึงเวลาที่ต้องไปงานแล้วพี่ก็เลยไปก็บอกว่าเดี๋ยวเอามือดึงๆเอาเองก็ได้วันนั้นเปิดเยอะมากเลยเหรอคะโอ้โหไม่หรอกก็คือเป็นห่วงแม่ห่วงแหวกเยอะมากห่วงแหวกตัวแต่กลัวพอไปงานอะไรเงี้ยค่ะกลัวมันจะแบบว่าเปิดบ้านกันไปอะไรเงี้ยแค่นั้นเองแต่ว่าคือเวลาแบบมีคำชมว่าพี่เขาดูดีขึ้นแบบดูดีดูสุขภาพดีขึ้นดูอะไรเงี้ยเราจะแบบภูมิใจก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะเพราะว่าเหมือนแบบเราแค่เป็นแค่คนคอยสกิปเฉยๆแต่ว่าสิ่งทุกอย่างที่เขาทำก็คือเข้าฟิตเนสอะไรเขาทำด้วยตัวเขาเองต้องให้เครดิตพี่เขาแหละค่ะในฐานะที่คนแบบว่าช่วยดูแลช่วยอยู่แบบซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจใช่ไหมที่เหลือวันนี้ดีใจชมว่าเฮ้ยหล่อขึ้นค่าสไตลิสต์ไม่คิดเลี้ยงข้าวก็พอ